ทุกรูปมาเจริญพรสถานทีอาจารย์ที่ทำรายการประจานทุกวันสถานะ2-4 ทุ่มวันนี้เป็นวันพระนะครับ14 ค่ำเป็นวันพิเศษในส่วนของตามวัดอุดมพรท่านเจ้าถึงศรัทธาก็ได้พากันมาทำวัดเย็นสวดมนต์ประทุกันเลยเจริญสติเจริญสมาธิก็เปิดปฏิบัติธรรมตนหลายครั้งที่ได้ออกรายการไปก็ปรากฏว่าศรัทธาที่ฟังรายการอยู่เปิดจากสวดมนต์ตนบอกว่าวันนี้นะสวดมนต์ตนแล้วก็หลังจากนั้นหลายคนก็อยากจะเห็นศรัทธาวัดอุดมพรว่าเป็นว่าส่วนของโดยจอแตกกับแตกนะอันนี้ท่านศรัทธาน่ะก็จะนั้นส่งท่านพาคุณหันอันนี้ก็ถ่ายพอส่งไปทั่วโลกแต่สำหรับศรัทธาที่โทรหาพระอาจารย์ช่วงนี้บริหารแน่นอนนะหลายคนโทรมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาส่วนบนคงมีช่วงจังหวะที่จะได้หับโทรศัพท์กับศาสนาญาติโยมก็คุณศาสนาได้เตรียมหนังสือสวดมนต์เดี๋ยวพระอาจารย์ได้แจกศาสนาญาติโยมไปเอาเครื่องการบูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวจะละนาเนี่ยก่อนจะสวดพระอาจารย์ก็จะบอกญาติโยมเพื่อที่จะได้สวดพร้อมกันในเบื้องต้นเนี่ยศาสนาก็เปิดไปที่นาที่นาที่7คำบูชาพระรัตนตรัยการสวดมนต์เป็นพระต้องมีความพร้อมร่างกายพร้อมเวลาพร้อมจิตใจพร้อมเราบ่มีความกังวลใดๆเวลาสวดมนต์แล้วก็การสวดมนต์ที่จะมีความสุขก็คือบ่สวดเร็วเกินไปบ่สวดช้าเกินไปบทสวดดังเกินไปแล้วก็บทสวดเบาเกินไปคือสวดจะเรียกก็ตามนะการที่เขาทั้งหลายได้สวดมนต์นั้นในบางแรงเขาท่านทั้งหลายได้ถือโอกาสน้อมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาองค์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็บูชาพระอริยสงฆ์เมื่อเขาทั้งหลายได้น้อมระลึกถึงถึง3รัตนนี้เนี่ยนะเขาก็อาศัยการสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็น้อมจิตของเขาเพื่อที่จะระลึกถึงองค์พระรัตนตรัยที่พระอาจารย์บอกตะกี้ว่ากายพร้อมแล้วก็หาที่นั่งเหมาะๆนะนั่งสวดจะใดเนี่ยจะใดถ้านั่งพับเพียบนั่งรอบแม่แต่มันลำบากนะมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยศรัทธาก็หนักพดสวายกระไดถ้าพดสวายแล้วมันยังลำบากอยู่ก็หาเก้าอี้มานั่งก็ได้นะเพราะว่าบ่ได้จำกัดว่าจะต้องนั่งแบบใดนะที่พระอาจารย์ได้บอกศรัทธาอยากรู้ว่าชาวพุทธศรีลังกานั่นเป็นเบ็ดตีนมหาพุทธเจ้าสร้างเวลาบรรลังนั่นนะระหว่างดวงจิตเจตนาของเปิดมันหมุนโรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบทถือกันคือร่างกายของมันร้องมันหันที่ได้มันร้องพอกายพร้อมแล้วนะพอกายพร้อมแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ก็บอกว่าทำแค่จิตใจของเราเนี่ยนะร้องเช่นเดียวกันจิตใจร้องก็คือเฮาทั้งหลายเนี่ยเรามีความกังวลตัดความกังวลออกทั้งหมดเลยแต่ปากก็ด้วยดีในมีหางของวัดหลวงพ่อนะกังวลแมวเดี๋ยวนี้แมวมันขึ้นนาไปเจ้าแต่ดีสัตว์กับหลวงพ่อวิธีพุทธรูปก็พูดแมวว่าจะทำพุทธรูปตกหรือไม่ตุยัดเอาไปจัดการอย่างนี้เอาไปขังวันหลังเอาไปขังไว้ตั้งแต่ตั้งหนึ่งก่อนเนอะก่อนนั่งเดี๋ยวจะมีปัญหาแทนที่เราจะมีสมาธิในการสวดมนต์ก็ไปกังวลกับตัวแมวเนี่ยนะ3-4 ตัววิ่งวุ่นหลอกมันมี
ีมีหางนะจ๊ะตาตามภาษาแมวน้อยเนาะเขียนแมวน้อยกับบางไห้กับบางลึกกับเป็นปกติของแกเป็นแล้วนะครับขึ้นแล้วมันคงบอกขึ้นแล้วมันกลายแล้วพอเสร็จแล้วก็ลอยมาสถานาติประจานในอุตตีว่าไปเปิดไปดีนาเจ็ดนะแล้วก็แปรตัวพอนาเจ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับกับพับไปก่อนก็ได้นะเตรียมความพร้อมจะได้ไปอีกพอฮอดก็ไปดีนาเสาสองทำวัดเย็นนะนาเจ็ดนาแปดแล้วก็นาซาสองแล้วสถาเปิดไว้เลยในหนังสือสวดมนต์ที่พระอาจารย์ได้แจกไปก็คือนา63วันนี้พระอาจารย์ก็จะได้ปาสถาทั้งหลายได้สวดสาธยายมงคลสูตรเวลาเขาดิมนต์ดูเจ้าไปเจอพุทธมนต์ไปสู่จตาเนี่ยเพื่อความเป็นมงคลพระเจ้าก็จะจงนำมงคล38ประการมีส่วนไปสาธยายทุกครั้งไปนั่นเนี่ยบางทีเขาฟังเป็นภาษาบาลีเนี่ยบอกรู้เรื่องบอกเข้าใจแล้วก็เป็นภาษาบาลีก็เลยรู้การในลักษณะเนี่ยนะการในลักษณะสากาจาริยธรรมคลาบธรรมส่วนนั้นต่างกาลเวลาที่เหมาะสมชีวิตจึงจะมีความเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วมันจะได้หูว่ามงคล38ประการนั่นเนี่ยมีอันอย่างของมันดีจะได้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าประพฤติปฏิบัติตามมงคลทั้ง38ประการนั่นเนี่ยบ่ต้องไปหาความเป็นมงคลที่ไหนบ่ต้องไปหาที่เกิดที่ไหนสามารถประพฤติปฏิบัติตามมงคล38ประการนี้ได้นะก็เข้าใจว่าสถาพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เปิดหนังสือไปที่นาเจ็ดเนื้อสถานหนึ่งเราถูกกาไปสวดสาธิตาไปพร้อมกันเนาะโยสุปะคะวะมาชนะตาทุกข์
ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า
อิติปิโสภะคะวะพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุภาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาภิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนาคตตาโรภุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธุเทวมนุสสังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ท่านมายังพุทธาภิกขิติงกโรมาสเสพุทธวารันตวรตาภิกุณามิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันต์คุณเป็นต้นพุทธาภิญญาณกรุณาภิสัมมาทัตตโตมีพระองค์นั้นประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพธิสิโยสุขนาตังกัมมังวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เกิดบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหันตมรณาสิรสาชิเนธังข้าพระเจ้าไหว้พระจินทสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปาทินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมารสติฆังวันทามิตังสิเรนังพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์นี้เดินด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาสมิทาโสพระพุทธโดยสามิกิสโรข้าพระเจ้าเห็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธพุทธาสัพพะตาจวิทาตาใจตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสหัมมิยาเตหิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตมัจเรสามิพุทธเสวะสุโภธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ดักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังธัญญังพุทโธเมสรณังวรังสระ
เจนวัตเตยังสัตุสัสสนิด้วยการกล่าวคำสามีข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาองค์พระศาสดาพุทธังเอวังธัมมังเอกยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรไหว้คนใดเทวิอันตรายาเมมาเนสุตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าเจ้าเลยด้วยเดชแห่งคุณนั้นบอกกลับลงกายนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิกุกัมมังปะธัมมายายังกัมมะหิเตียกันใดข้าพระเจ้าประทานแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิกันนาตุวาจยัตตาขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษร่วมเกินนานกาลเดเรทังเรตุงวะพุทธิเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอนุมยังธัมมานุสตินยังกโรมัสสิโนภาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันนิธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อนมยังธัมมาปิอิติกโรมาสิโสอาคาตตาภิกุณโยภะวะสิอาศัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปะคะปะนิยัตติวิโมกขะภิกขุเป็นธรรมอันแน่เป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโรกัตตะนานะทัตถาภิทาริทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววรรณามหากัมมราวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระนามอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโนสัพพานินังสัพพนังเทพมุตตมังธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวัฏฐานิกังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวท
พระผู้มีพระภาค
ที่เขานำมาบูชาปาลุนไยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับข้าขีนไยโยเป็นผู้ควรรับพระศีนาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอาโรตาราคุณยักษ์เหตุนโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันมยังสังฆาวิอิติกรุมาสิสัทธามัทโธสุปฏิปันนิคุณาภิยุตโตประสงค์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความประพฤติเป็นต้นโยธาภิโนอริยบุคคลสังฆเสตโตเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแก่จำพวกศีลาภิธรรมภวราสยกายจิตโตมีกายจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันกามหันตวิยามะขังนังสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้พระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินาสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันประเสริฐสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติภานังวันภาวิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยศีลแล้วสังฆาสหัสมิทาสุวาสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นข้าของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขสัทธาตาจะมิทาตาจะมิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆัสสหังนิยาเทมิสริรัตชีวิตันติธรรมพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันพันโตหัจเรสามิสังฆโสปฏิปันนาทังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากพระพุทธาซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัตตัญญังสัพพุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าขอเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆเมวันธรรมะเนยยังบุญยังประสุตังอิภาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรวายบุญใดในบัดนี้สาเพวิหันตรายาเมมหิสุตตสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจาเยวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุก
มังปะกตังมะยายังตังนาติเตียนันใดข้าพเจ้าประหารแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิการหาตัวที่ยันตังพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษร่วมเกินนานอันตะเตสังวรโรมวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปนะนะสงฆ์เจ้าเก่าพิจารณาคนฮาวาปัจจัยตนตนที่พุทธเจ้าได้เห็นสติกับของเฮาทั้งหลายว่าเวลาเฮาพิจารณาปัจจัยในเบื้องต้นส่วนจุดเจ้าก็จะเป็นเรื่องของจีวรนั่นเวลาแผลสถาเจ้าบ้านก็จะต้องหวนเปลี่ยนจากจีวรเป็นเสื้อผ้าเช่นเสื้อผ้าใดอันบุคคลมือผมแล้วบทการพิจารณาแล้ววันนี้นี่นะแล้วอันใดที่มีจีวรสถาความรับเปลี่ยนไปเป็นเสื้อผ้าส่วนก็บินทบาทจริงๆเนี่ยเป็นคำกลางๆนะเป็นคำกลางๆแปลว่าเป็นก้อนเข้านะเป็นก้อนเข้าเป็นเรื่องที่เขาทั้งหลายเนี่ยจะต้องบริบทอยู่แล้วนั้นคำว่าบินทบาทก็สามารถที่จะกล่าวทับซับเป็นก้อนเข้าเป็นข้าวปลาอาหารดังนั้นก็เหมือนกันดังนั้นสถานในขณะที่เขาส่วนก็มีแปลโดยนี่นะลองพิจารณาว่าในเรื่องของเสื้อผ้าพุทธเจ้าตรัสเขาใช้เสื้อผ้าแบบไหนมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องของอาหารเวลาเรากินไปกินเพื่ออย่างแล้วก็อย่างในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีไว้เพื่ออย่างเพื่อความสุขความน้ำแบบความผู้รู้หรือว่าเพื่อความเป็นของอาศัยแค่ไหนจะได้หรือจะมีคำแผลแล้วก็เรื่องของยุคเรื่องยาที่เขาอันกินทุกวันทุกวันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องพิจารณาว่ากินยาหรือกินเพื่ออย่างและนั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยตลอดจนเรื่องของยุคยาทั้งหลายนั่นพระพุทธเจ้ารักเราพระสุขสมเราประสบความสิ้นกาว่าต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าในการที่เราจะใช้สิ่งทั้งหลายเรานี่เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดประกอบประกอบเกิดความมัวเมาอย่างต่างๆเนี่ยเขากระตั้งพบทางใจสถานะอันมายังอดีตปัจจุบันปารังมนามาเสอันสัมยาปัจจเวกิตวายังจิวรังปริพุทธังจิวรในอันเรานุ่งห่มแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้ลานยาวเทวสิตาสะปฏิฆาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสัมภัสกสวัตตังกะวาสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือกดวงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเยวะหิริโกหินาปฏิฆาตานังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชญาปัจเวกิตวายโยปิฏฐาโมปริทุตโตปิฏฐบาทใดนั้นเราฉันแล้วไม่ดังพิจารณาในวันนี้โสมิวัตโววายะบิณฑบาตนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมัสการไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนมัสการไ
เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาพัฒนาญาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตตาวิหิสุปรานิยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายรามาจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่พระประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนาปฏิหาคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนาหาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตาจะเมตเวสติกนวัชตาตภาสิวิหารโรตาทีในความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจากนี้แก่เราอย่างนี้อาชัมยาปัจเวกิตวายเสนาสนะบริวตังเสนาสนะในอันราไว้สอยแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้เราย่อมพิจารณาด้วยแยกอายแล้วใช้สอยเสนาสนะตังยาวะเทวะสิตัสสะปริหารายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุทัสสะปริหารายะเพื่อบำบัดความร้อนทางสัมมาอัสสวะตาตาหาสิเรนสัพพสัมภาสานังปริหารายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเดือดยุงลมร้อนและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะปุตุปริสยาวิโนทนะปฏิสันดารามะทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เร่งสำหรับภาวนาอาชญาปัจเวกิตวายโยกิลานะปัจยะเอสัจฉาปริคารโรปริพุทโธเอสัพบริหารใดอันเราบริโภคแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้สุญญาวะเทวะอุปันนานังวิยาปาทิกานังเวทนานังปฏิฆาทายะกิลานะเอสัพบริหารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อความบาดทุกขเวทนาอันบางเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาภัยยาปัจจัปปะมาลาตีเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งตามนี้ตกวันนึงเลยแหละตกมากับเคยสวดมาแล้วเป็นร้อยปีสวดคือเขียวนะเคยสวดก่อนเคยสวดนะเคยสวดเก่งนะตกวันนึงเลยมีพระอาจารย์ก็ปีนังอ้างมาตกกันเป็นช่วงช่วงสภาพตกเลยปีนังอ้างก็พระอาจารย์ทีไม่อะเก่งแท้นะวันนี้ได้พี่นันอามาจ่วยเสียงเสียงนะจ่วยพี่ประจันรุ่นกับเสียงเพิ่มขึ้นมาสลับกันไปสลับกันเปิดไปที่นาบก13น
งคลสูงเลยมา63ไม่ลืมนะนี่พระอาจารย์ได้บอกเสียงสั้นเสียงยาวเสียงกึ่งหนึ่งนะสระอะสระอิสระอุจะไปหลักเสียงอิติปิโสจะอิติปิโสไม่ใช่อิติปินะสระอิสระอะสระอุออกเสียงสั้นสระอะสระอิสระอุสระอุเริ่มไปก่อนคำนั้นเนี่ยมีคำอื่นเป็นตัวสะกดที่ออกเสียงยาวตัดได้ที่มีปีกกาอยู่ข้างบนนะออกเสียงกึ่งหนึ่งออกเสียงเป็นตัวสะกดตัวหน้าแอนกึ่งเป็นตัวน้ำของตัวหลังแต่บ่ได้ออกเต็งเป็นห้องอัฏฐสระอันนี้ในเบื้องต้นในการสวดภาษาบาลีเวลาเอาสวดแล้วและเข้าใจนี่นะต้องบอกคือสวดด้วยกันนะแต่มีลักษณะเดียวกันก็จะสวดด้วยความพร้อมเดียวกันนี่นะหลวงพ่ออาจารย์ว่าสัตว์เอวังเมในเสียงยาวมันก็สุตังสุเสียงสั้นนะสัมยังนะสระอะมันก็ยาวในเสียงยาวเพราะมันมีตัวสะกดคือมองงูประมาณนี้นะแล้วก็ตัวครึ่งหนึ่งอย่างนับลงมาบรรทัดที่สี่นอกคำแรกนะอุปสรรคกมิตวาปัจจัยออกเสียงอุปสรรคกมิตตวาจะได้นะโดยเราออกเสียงอุปสรรคกมิตวาอักเกอร์นิวมันห้องอัตสระเห็นสถานะก่อนปั๊บไปสถานะเกินร้อยปีนั่นจะสดพร้อมละสถานะสดพร้อมกันเนอสถานะเนอเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะสาวะทิยังวิหารวิเชียนตาวะเมอนาตาเทนิกาสหารามิอาณาโคยะราเทวดาภิกตายรติยาภิกตวันนาเทวลักปะเทวันโอปาสิวาเดียนะภะคะวะเดียโนปัสสะสังฆมิตวาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกัมมันตังอัตถะสิเอกัมมันตังอิตังโวสังเทวตาภะคะวันตังภาทายะอัจฉปาสิภะคะวันเทวามโนสัจจังคะลานิยุงอาลังขามานาโสตะมุรุหิมังคะระมุตตะมังคะเสวนาจะพะลานังปันดิตานังจะเสวนาปุจจาจะปุจจนียานังเทตัมมังคะระมุตตะมังคะริรวะสวัสดิ์จะบุเพียจะกัตตาวนยะตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคะระมุตตะมังคะหุสัจจันจะสิบปัญจวิมยโยตสุสิกิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาพระโมตมังมาตาปิฏุปัฏฐานาปุตตะการะสะสังฆะวะนาคุลาจะธัมมังตาหิตัมมังพระโมตมังทานังจะธัมมะจริยาจะยะตะการะตะสังฆะวะนาวะจานิกามังเหตัมมังภาปามัสสะปานาตัสสัญญะโมหะปะหะโรจะตัมเมสุเอตัมมะคะระมุตตะมังคะระโกจะนิวะโตจะสันตุเทจะกะตัญญุตากะเรนะธัมมะสวะนันเตตัมมะคะระมุตตะมัง
ติยกัสโสวจัสตาสัมมนานังกัทัสสนังกาเลนะธัมมสกัจฉาเอตัมมะกัมมุตตมะตะโวตะพระมะจริยังจะอริยสัจจังนะทัสสนังนิพพานิสัจจิริยาจะเอตัมมะกัมมุตตมะจิตตังยัสสนะกัมปะยัสโสกังวิราชังเหมังเอตัมมังคะระมุตตมังเอตังวิสาหิกัตวานัสสะภัตตะกัปปะมะทิตาสัพพะคะโสทิคะทะปิตังเตสัมมังคะระมุตตมังติพญานาคเป็นมงคลก่อไม่ตะเคียนที่ครูขอหวยเป็นมงคลก่อรู้ไหมก่อจอกพัวอันไหนที่มันยังไงเมินเป็นมงคลหรือไม่นี่นะแต่ในสมัยพุทธกาลคนว่าเป็นเพียงนั้นอยู่สามประการก็คือสุตะมงคลทิฏฐมงคลแล้วก็มุตตะมงคลเป็นเพียงนั้นที่ว่าไอ้ยังที่เป็นมงคลที่สุดทิฏฐมงคลคนที่กลัวบอกว่าพระตาไปเห็นละครน้อยๆ นะครับเห็นคนตีห้ามันจืดใจแต่เจ้านั่นแสดงว่ามันเป็นมงคลไอ้บอกไอ้คนที่สุดตามงคลก็คือใช่เกิดหันมันให้หรอมันจะไปสุดที่ไหนอ่ะเห็นดูมันถามว่าตุ๊กจะตายใช่มันต้องเห็นอันสิ่งตีตัวเองได้ยินกันแต่ที่บอกว่าอาหารมันก็อันนี้ก็คือได้ยินสุตตะก็คือได้ยินกรรมอันตื่นขึ้นมาได้ยินคำอู้คำจ่าหมดหมดเพราะสุใจเนี่ยผลนั่นคือตัวว่าเขาเกิดตื่นมันเจ็บรู้จะได้ไหมต้องเจ็บเกิดติดได้ยินหรอกมันต้องเป็นมุตตะของคนมุตตะของคนก็คืออารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เขามากระทบต่างหากได้มันถึงจะเป็นมุขคนเที่ยงกันก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมามนุษย์เอาไปอยู่ทอดไปถึงเทวดาก็ตกลงกันมาได้เถียงกัน12ปีบนห้องว่ามงคลโกลาหลโกลาหลกันขนาดนั้นว่าสามารถสรุปได้ว่าพญาเป็นมงคลแท้พญาอินคือเท่าสกัดเทวราก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันในที่เขาสวดกัตตกีนะเอกังสมยังภควาสาวัตติยังวิหารติเจตวันเองพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเจตวันของท่านอนาถาปิฎกสิกขีที่กรุงสาวัตถีจะได้ไปถามนะกับป้ากันคือเทวดาทุกคนป้ากับประวัติวัดเจตวันถามไม่ได้ว่าไอ้ยังเป็นมงคลพุทธเจ้ากระเริ่มติพระจารย์ยังมักจะบอกสถานอยู่เสมอว่าลักษณะธรรมประธรรมีในของพุทธเจ้านั่นเนี่ยเหมือนกับมหาสมุทรอยู่8ประการหนึ่งในนั้นก็คือลักษณะของมหาสมุทรเนี่ยมันจะลุ่มลึกไปด้วยลำดับมันจะหวานไปเยอะเนี่ยขนาดน้อยมากแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาเราไปเล่นทะเลเล่นน้ำสังเกตว่าจะเดินแรงก่อนลึกไปพระธรรมของพระเจ้าชินอยู่กันปฏิบัติจากตนตนผ่านกลางแล้วก็ลึกลงไปที่พระอาจารย์จะบอกไปเสมอว่างานอยู่เบื้องต้นงานในทั้งกลับและงานในที่สุดการชดลดของเขาจะเป็นประโยชน์ประจักษ์ในเน้นย่างอยู่ทุกขั้นปฏิบัติเขาจะได้ต้องได้สองประการคือหนึ่งจิตมีความสุขเกิดจากสมาธิขณะที่เขาสวดจิตทั้งบวกไปทั้งไปบุกตรงอยู่ดีเฉพาะตัวหนังสือของเขาจิตเป็นสมาธิจิตเป็นบุญบอกพอแปลเราเข้าใจอย่างมงคลสูตรเขาสวดไปสิ่งที่เราได้คือตัวสมาธิคือความสุขได้บุญนั้นมันได้ในแง่ในห้องประเข้าใจพอเข้าใจแล้วผมจึงมองว่าได้เป็นบุญและได้เป็นกุศลลักษณะธรรมในของพระพุทธเจ้าประกาศนี้คื
นุ่มลึกไปโดยลำดับตุ๊บเลยการวางมงคล38คอเนี่ย38ประการกระจกลุ่มลึกไปด้วยลำดับลำดับลำดับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระธรรมในแห่งประการหนึ่งน้ำทะเลมีรสเดียวคือรสเก๋งเหมือนพระธรรมในของพระเจ้ามีรสเดียวคือวิมุตติรสกดรสพ้นพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นพ้นความโกรธความโกรธความหลงเป็นลักษณะของพระธรรมข้อแรกที่เขาสวดไปนี่อาเสวนาจัตตารานังเอตัมมังคะมุตตมะการประพบคนทางชีวิตถึงจะเปลี่ยนมงคลมันตั้งแต่เริ่มต้นในหนังสือที่พระจักรเป็นมงคล38ประการเฉพาะตระกูลเนี่ยและมีได้รับรางวัลดีเป็นหนังสือดีเด่นจากสมเด็จพระเทพนะครับรางวัลจากนะครับโลกโดยสมเด็จพระเทพสถานไปหาปอนะครับหลานปอเป็นฉบับประตูน่าจะสิบปีที่แล้วครับพระอาจารย์ก็ไล่อธิบายวิธีละตัวละตัวที่ครบ38ประการในเขาจะบอกว่าการประคบคนพาลนั้นมันแบบใหญ่เป็นไว้ของเขาแล้วน่าจะเป็นไว้ของเขาไม่ละในหนังสือที่พระอาจารย์เขียนเนี่ยมงคลข้อที่หนึ่งข้อที่สิบเน้นนะเฉพาะในประตูเอาไว้ข้อที่สิบถึงข้อที่11ของข้อที่3เป็นเรื่องของคำถามทำงานแล้วก็ข้อที่11ไปถึง38เป็นเรื่องของผู้ที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความรู้พ้นแล้วก็คือเข้าสู่การพึ่งปฏิบัติแต่จริงๆแล้วอาเสวนาจะพัฒนาการที่ประคบคนพาเขาป้องกันต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติทางไปอยู่กับคนพาไปวัดหรือไปไม่ได้ได้อย่างนั้นหรอกคนบางแข็งเล่นแพ้ดีกว่าฝึกสมองนี่แหละสมมติที่นะมันก็ไปอย่างไรล่ะมันก็ไปแล้วไปแล้วนะข้อต่อไปก็จะเอาด้วยหยอดยุ่งจวกข้อภาษาเนี่ยอาจจะนำมาแต่ละข้อคือพิสดารคือละเอียดอีกเลยนะในจวกข้อภาษาอันนี้คือด้วยหยอดก่อนเนาะปณิดาบรรจักเสวนาการพบคนดีคนปณิดเขาบอกปณิดบันไดหมายถึงคนที่จบปริญญาคำบอกวันนี้คือคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแนะนำสอนสอนในทางที่ดีเท่านั้นบางมีความปรารถนาชั่วต่อคนอื่นเปิดใจห้องว่าบัณฑิตคบกับบัณฑิตไว้ให้เป็นคนมีความรู้มีความจริงใจมาลองมาล้วงมาหน้าอย่างหลังอย่างอุ้มเปิดมีความตั้งใจปรารถนาดีต่อคนคนนี้พยายามเข้าไปหาไปดูไปเจรจาเนี่ยชีวิตที่เป็นมงคลข้อที่สามบูชาจะบูชนียานังการบูชาคนอีกคนบูชาคนปฏิบูบูชาไม่อย่างปฏิบไม่อีกไม่อยู่ในดาวโบราณบอกไม่อยู่ในดาวแล้วนั่นเนี่ยคนดีดีดีบัจจันต์เป็นเจ้าเป็นคนรวยคนนี้คือคนที่บำเพ็ญประโยชน์ตัวเองเนี่ยบำเพ็ญพระราชาสังคมแต่แก่สังคมยังพอเหลือยังสามารถช่วยเหลือสังคมตามที่ตัวเองได้ทำไว้เพราะทั้งว่าควรบูชาคนที่ควรบูชาไม่ใช่บูชาไปบ้างเดิมนะเราก็สรรเสริญเยินยอคนนั่นคนนี้อย่างพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตจะเป็นมงคลใดก็จะต้องบูชาสรรเสริญเยินยอกับคนที่เปิดทางคุณทำความดีต่ออันข้อต่อไปปฏิรูปประเทศวาสุจะเอตัมมังคะมุตตมะก็คืออยู่ในประเทศที่เหมาะสมอย่างการค้าการขายนะถ้าไปอยู่ป่ายดอยมีคนยังไปขายไปอ่ะคือก็สุดท้ายจะขายดินไปขายหน้าหนาวอย่างไม่ได้กินอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ในประเทศที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเอาเคยได้ยินว่าบ้านบางบ้านเนี่ยมักจะมีคนรับตายไหลตายรถบ้านแป้งเนี่ยมันคืนมาแล้วคนนั้นก็รับตายคนนี้ก็รับตายโอ้ไปดูหมู่ให้เกิดคนนอกละพองจุ้ยก็เอ๊ะบุรุษเจ้าท่านว่าปฏิรูปปฏิสวาสุขพูดว่าบ้านเนี่ยไปปลูกขวางลมมันพัดมันขับขึ้นหูวันขับขึ้นหูมันก็แย่สุขภาพเหรอแล้วก็เนี่ยพอเดือดบ้านน่ะราคาจะอยู่มันกระตู้ว่ามันเป็นจองลมมันไปอยู่มันง่ายเนี่ยบางคนบอกว่าง่ายก็ได้มันขึ้นปลูกไปแล้วมันอยู่มันก็เ
ตายสามวันนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกปฏิรูปประเทศวโสอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนะก็คืออยู่ในสังคมที่เหมาะสมมันได้ปีนี้ขโมยมีกระโจนมีโน่นมีนี่อยู่บ้านก่อนบ้านแหวนนะคะกุญแจบ้านกุญแจหมดเราได้แต่ที่เข้ามาอยู่เกาะไปอยู่ที่มันนี้สังคมที่เหมาะสมนะบางทีถ้าเลือกได้แบบนี้แต่ถ้าเลือกมาได้ก็เก่งหน่อยนะเลือกมาได้ต่อไปผู้เป็นจักรตะพุทธตาความจริงเป็นคนที่เคยทำบุญด้วยในกาลก่อนเนี่ยเขาจะไปลืมบุญว่ามันแบบมีประโยชน์มีความหมายเนี่ยไปผลได้มีคนที่ชำระได้แล้วไงวะชีวิตจะเป็นมงคลกับดวงตาทำความดีไหวทำบุญไหวเวลาเขาเดือดร้อนมีปัญหาในต่างๆบุญที่เขาเคยสะสมไว้นั่นแหละมันจะมาคนทั้งหมดเติมเต็มในสิ่งที่เขาพกร่องไปบุญที่เขากระทำไว้ข้างต้นก่อนเนี่ยเพิ่นจะมาสนับสนุนเขาถึงชีวิตถึงจะเป็นมงคลนะข้อต่อไปอัตตาปะอัตตาสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องอันไหนอีกถูกทำไม่ได้อันไหนบารุงอย่าไปทำถ้าหวังคิดว่ามันถูกแล้วมันมีแล้วทำต่อไปชีวิตมันถึงจะเป็นมงคลต่อไปก็หกสัจจังนะก็หกสัจจังเอตมังคามุตตมังความเด็ดเป็นผู้ดีศึกษามากฟังมากบางคนเนี่ยเป็นประเภทช้างคนด้วยคนหวานเนี่ยคำฟังข้างหูข้างลูกข้างเก่งคนเดียวไม่ได้อย่างคนหรอกคนฟังจะได้เรียนมากกว่าคนอู้เพราะคนอู้มันก็หูต่อเองโดยที่อู้ที่หูไปแต่คนฟังคนในนี้เปิดในความรู้เพิ่มเติมคนนั้นมีความรู้ที่นี่คนนี้มีความรู้จะมีความรู้เพิ่มดังนั้นคนฟังจึงได้เรียนมากกว่าคนอู้คนอู้มันตันดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบฟังนะฮะจะไปแสดงออกอู้อยู่เสมอไปสิปะสิปัญจะเอตมังคลมุตตมังความเป็นผู้ที่มีศิลปะศิลปะก็คือมีความรู้มีความใจมีวิชาการในการทำการทำงานสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตที่เหมาะสมว่าเราถนัดการนี้เราเนี่ยการนี้เราถนัดการโน้นเนี่ยการโน้นบางสิ่งบางอย่างเราบ่ถนัดเนี่ยไปมันก็เสียเวลานะกว่าจะไปศึกษาใหม่ใหม่ก็จ้าหมอหอกความเป็นผู้มีศิลปะในการใช้ชีวิตวินัยโยจะสุสกิโตก็คือความเป็นผู้ที่มีวินัยดีศึกษามาดีนั่นหมายความว่าอะไรมันต้องมีความจริงจังว่าชีวิตเขาเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเช่นเขาสวดมนต์ไหว้พระก็จริงจังมีเรื่องเดียวในทุกวันพระของมาเขาตอบพระว่าไม่แน่ในว่าวันพุธวันพระใหญ่พระจักรจะน้ำสวดมนต์อยู่แล้วเขาตั้งเลยอื่นที่มาแสกตัดฝั่งรถเลยไปจากเจ็บสมมติด้วยเราเนี่ยเป็นสถานที่แข็งจริงไปจากจะทำสถิติแล้วนะว่าไขมันนะนับตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยนะวันเดียวไปจากจะแจกวันช่วงกระถิ่นนะไขมันราคากี่คนนี่นะแต่ไปจากจะที่รถวันนี้จะจดตั้งแต่วันนี้ถึงต่อไปนะสำหรับสถานะจดมีรางวัลขึ้นในน้องจากบาปกรรมใดกรรมนั้นนะฮะจดรู้สึกหลายคนอยู่ฟังรายการผมเสร็จได้แต่ในไทยวันนี้ขาดครับขาดรางวัลหลักอีกเลยเป็นยังไงผมเป็นมันมีหลายรางวัลนะฮะคนมาเลยประโยชน์ต่อไปความไม่มีในก็คือตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีระเบียบในชีวิตเด็กน้องและคนเล็กคนนั้นว่าไปสายไปคนนั้นว่าไปกว่าไปต้องมีความมั่นใจมั่นคงต่อระเบียบในต่างสุภาษิตจิยาวาจาการติคนตินี้ใจกับอู ติเป็นสุภาษิตคำเปลี่ยนสุภาษิตบาหมายถึงคำถึงให้รอดตัวนั้นพ่อแม่ด่านอนด่าลูกก็เป็นคำสุภาษิตนะด่าแท้ๆจะได้เป็นสุภาษิตเพราะรู้เจตนาของพ่อแม่ต้องการลูกดัดสันดานลูกคือมันสะดุ้งมันไปในที่ของคนไปอันนี้เป็นคำสุภาษิตเหมือนกันนะคือเป็นประโยชน์ต่อลูกอะแต่เป็นด่าคนอื่นมาได้นะคนอื่นก็ต้องดูฐานะของตัวเองด้วยว่าคนบางคนเนี่ยของควรเขาอู้แล้วมันน่าจะมาสองคนบางคนเนี่ยของประเจตนาแต่เขาไปบอกไปกล่าวมันก็กลายเป็นสตูไปอย่างนี้อันนี้ผมจะต้องว่าดูเหมาะสมเนาะต่อไปอันนี้แหละตั้งแต่ข้อสิบเอ็ดไปนี่คือมาตาปิตุอุปัฏฐานมีการมีงานมีเงินมีทองชีวิตจะเป็นมงคลได้คือจะต้องดูแลประทับประทับพ่อแม่
จะไปปล่อยก่อแม่นักเลยน้องว่าอยู่บ้านมันฝังเกินหกลุงหลานมดน้ำมากเก็บมาใช้ตัวเองต้องหาโอกาสดูแลปลอดดูแลแม่ชีวิตจะเป็นมงคลคนที่ผมมีความกตัญญูหาความเป็นมงคลในชีวิตได้ตลอดคนอักตัญญูมันเปิดเผยถึงเราตลาดในโลกปฏิบัตินอกจากนั้นจริงๆคำเนี่ยเป็นแยกสองคำพุทธทานกับสัพพโมพุทธทานและสัพพโมการสงเคราะห์บุตรภรรยาสามีถ้าจะไปลืมว่าในเมื่อมีครอบครัวแล้วก็สงเคราะห์กันสามีจะสงเคราะห์ภรรยาจะใดสามีพ่อแม่จะสงเคราะห์ลูกจะใดมันต้องรู้ไปเจอว่าปล่อยป้าละเลยลูกเล่นเกมมันขับมันก็เราไปกินติดยาที่ห้องนี้แสดงว่าพ่อแม่ท่านเนี่ยบริสุทธิ์ครอบครูมันเป็นมงคลอันนี้ถึงวันนี้สงครามมันไปดูมันไปสามีดูดีจะดูแลภรรยาภรรยาดูแลสามีปลอบใจกันเพื่อรางวัลกันในคราวนี้มักสมตามความอัตภาพของตัวเองนั่นก็เทวะหึงนักหรือว่าหึงน้อยคือมักสมมันฉลองใจเหมือนว่าเป็นการสงครามลูกภรรยาสามีกันนะอนังกุลาจกรรมันตาเกตัมมังคลมังคมังก็คือทั้งการงานไม่อาภูมิการงานไม่บาปภูมิก็คือบาปข้าบาปพัดมันบาปหันภูมิเดี๋ยวว่าทุกวันเพื่อก่อนอันนี้ใครน้อยอยู่ใครบาปเดี๋ยวไปสวดมนต์เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันจะไปรู้ชีวิตของแต่ละคนเลยคือก่อนแล้วอะไรที่เขาพอมีเวลาแบ่งชีวิตมันต้องแบ่งนะแบ่งแล้วก็ทำโน่นทำนี่ถ้าคิดจะทำอย่างก็ทำสำเร็จมันจะว่าทำแบบชัดชดอ่ะทำน้อยนิดน้อยแต่ว่าพอทุกความก็จะสร้างอย่างมีความหูมันเป๊ะแต่ว่าเป๊ะเนี่ยมันดังมากได้ต่อได้แต่จะดังเหมือนป่าได้หรอได้เป๊ะบินได้หรอบินได้แต่ยังมีเหมือนโลกได้หรอได้คือห่อมีความหูมันเป๊ะแต่ไอ้บันไดสักเอาได้แตกบันไดมันมีความชำนาญสักอย่างแต่ถ้าเป็นกุยะมันคือมีความเป็นหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งเป็นว่าอันหนักการนั้นทำอะไรแล้วก็ทำมันจนสิ้นสุดต่อไปทานนั้นการหึงตานเป็นมงคลการหึงตานก็ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าจงว่าจะต้องทำบุญเฉพาะว่าอาราบุษกะตอนนั้นมันรวมไปถึงการแบ่งปันคนมาด้วยกันขอบคุณด้วยกันคนข้ามมาคนในมาด้วยกันจะไม่ชิดไม่ถี่เป็นการทำร้ายทำร้ายความหมายแก่ตัวเขาแบ่งปันไปต่างกำลังหนักนี้หนักหนักนี้น้อยจนระหว่างกันไปบางทีเนี่ยเขาอันเก็บพักมากับเดียวเดินผ่านมาอย่างนี้นะเออแกงนั่นแกงนี้ใส่พักน้อยบอสยืนพักกับเดียวจับไปตลอดชีวิตนั่นคือฐานถ้าหากว่าฐานทำบันไดพระเจ้าตรัสว่าคนอีกมีตาเปรียบเหมือนกับหน้าตีไหลหน้าแม่น้ำโคคาไหลผู้ได้เจ้าถามพระภิกษุทั้งหลายว่าจะได้แม่น้ำโคคาบ่หน่อยไหมทั้งข้างกี่นี้เนี่ยมีสาสกหนอกอุจจาระปัสสาวะน้ำเสียคนเปิดหลายปันมากคนคนหลายร้อยคนเนี่ยหลายร้อยล้านคนเนี่ยใจน้ำโคคาสาสกสาสักสักเลยแต่บอกกับเพื่อนว่าแม่น้ำโคคาหน่อยไหมเพราะแม่น้ำโคคาไหลทางปีทิศคนกำลังแต่ถ้าเป็นคนตื่นดีเนี่ยก็ย่อมแปลกปังทิศบุคคลนั่นก็จะนอนเองแต่ถ้าหากว่ามีการทายเทได้มาฟองทายไม่ฟองได้มาฟองทายไม่ฟองใจมันถึงจะใสและนั่นการแปลกปังเป็นมงคลเนาะธรรมจริยาการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่นั้นตั้งแต่เบื้องต้นการนิทานการทักษะศีลเข้าถึงข้อหลักเกี่ยวกับประพฤติปฏิบัติธรรมหากประพฤติปฏิบัติธรรมได้ชีวิตจะบำรุงหอมชีวิตจะบำรุงจบชีวิตจะบำรุงเกี่ยวเดียวดายมันจะมีแต่ความอิ่มนะสุขใจด้วยสถานเดียวตระยาตระนั้นได้สั่งข้าวการจะเคราะห์ยาคือจะมองไปถึงยาหมู่ยาเราทั้งหลายเนี่ยก็จะไปที่พิษกันพ่อเนี่ยกันพ่อมันก่อมันก็ซื้อยาสุดท้ายมันก็มีกันพ่อเหมือนมันมีเป็นตัดหน้าตัดที่ไหนก็ตึงเจคาดแต่มันมีเป็นตัดในรั้วของเจคาดเขาขึ้นพอเวลาเขาเปลี่ยนเขาตายขึ้นมาเนี่ยก็มียาชนิดเขาก็เอาละติดจะไปเฝ้าอารมณ์พยาบาลจนถึงตายก็ได้ไปจะมาหาศพพยาเขาไม่ละคนอื่นเสียมั้ยถ้าเป็นคนเขาไปนอนโรงพยาบาลติดหีบกับแบ้งเนี่ยจะเศร้าเลย
หายซะแต่อยากทำไปติดๆระหว่างคนสงเคราะห์ขันข้อญาติการญาติสังโฆสงเคราะห์หมู่อย่างมีการดูแลขันนะอนวัชกรรมนี้การทำงานตีบอกมิถุนไอ้อย่างตีบอกเนี่ยมันเดือดร้อนในภายหลังบอกผิดกฎหมายแต่บางอย่างคนอื่นเกิดเดือดร้อนอย่างเนี้ยคนเราชีวิตถึงจะเปลี่ยนมงคลต่อไปอารติอารติวิรติปปัตินี้จริงๆเนี่ยนี่มาสองข้อประกาศคือเวทงดและเวทอย่างบาปบาปก็คือสิ่งที่เราเดือดร้อนในเวลางดเวทมันเหมือนกันหรอคนละอันงดกับเวทงดแสดงว่าเขาเคยทำสิ่งที่เป็นวิธีของโลกเนี้ยเวทอะเขาเคยทำแต่เขาจะเวทเขาจะเนี้ยชีวิตถึงจะเป็นมงคลอันนี้เป็นคำว่าอารติวิรติปาปานะมัชฌะปานาจัสัญญโมสำรวมในการดื่มบางทีสำรวมมันจะเป็นในที่เป็นมองหูหรือเรื่องของบุญเมาเอาไว้เป็นสุราเอาไว้จะเป็นยาบาต่างๆคนก่อนสำรวมในการดื่มคือจะได้ก็จานหนักมาแม่ดื่มก็ถึงจะเป็นมงคลใช่สำรวมคือไม่แตะต้องเลยในตรงนี้ชีวิตถึงจะมีความเป็นมงคลอัปมาโทจะทำไม่สุขบอกไปละอัปมาโทจะทำไม่สุขบอกประมาทในทางทั้งหลายอย่าประมาทชีวิตที่ตั้งอยู่ในความประมาทนั้นมันจะห่อยหาพุทธเจ้าจะบอกอุปายาสคือให้ขาดจิตจะแบบอิ่มหนำสำลักแห้งตลอดเลยอย่าประมาทในทางคืออย่าประมาทในการทำความดีอย่าประมาทในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะอะไรที่ทำกับต้องทำเนาะคาระโวคาระโวจัตุวารุจัคือการตีเป็นคนที่มีความสมาธิว่าอนิวาตก็คือมีความเสงี่ยมเจียมตัวไอ้สองตัวนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าการตีเขามีความสมาธิว่าบางสิ่งบางอย่างเขาถามว่าคนนั้นถามวันนี้การตีต้องมีความสมาธิว่าคนนั้นว่าหาแต่ว่าเอาการก่อยบอกก่อยว่าก่อยตาว่าเขาอยู่ในสถานะไหนเป็นผู้เล็กผู้น้อยครับผู้ใหญ่เป็นที่ใดต้องมีสมาคารวะถ้าว่ามีสมาคารวะเขาบอกว่าได้เขาจะบ่ได้ความไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยเขาบ่ได้แล้วนั้นผลของชีวิตจะเป็นมงคลพระออนจะมีความเกิดเจ้ามาในคราวนั้นในการนั้นเกิดตำแหน่งต้องมีสมาคารวะและมีนิวาโตก็คือมีการขอบตัวไปอวดหัวเก่งอย่างอันตีประจานวัดตะกี้นะเขาอวดหัวมันก็พูดกับหัวหูแต่เขาพร้อมนะครับอวดหัวคนยืดหยุ่นเขาจะได้ครับแฮมหลายอย่างเนาะสันโดษถีคือความสันโดษอันนี้แหละมันจะหมุนโค้งไปสู่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตึ๊บลงไปว่าความสันโดษคืออะไรนะเดี๋ยวพระจักรก็ไปว่าไปในการที่เราจะพิจารณาถึงยาวไปกตัญญูกตะกตัญญูตาก็คือความเป็นผู้ที่มีความกตัญญูชีวิตเป็นคนเนี่ยน้อยนะถ้าพระเจ้ามันเกิดไปมองเห็นความสำคัญของการทำความดีเลยหรืออย่างนั้นพ่อแม่เนี่ยลูกมาเนี่ยลูกนี่หลานมาแล้วลูกหลานก็มีความกตัญญูเนี่ยไปนี่บิดบุญดาวมันตายตั้งแต่ยังน้อยอย่างนี้มันมีความกตัญญูเลยแล้วลูกหลานก็ต่อไปมันก็คือเป็นอย่างพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีความกตัญญูต่อการลูกคุณลูกคุณต่อวัดวาอารามลูกคุณต่อสังคมลูกคุณต่อต้นไม้ลูกคุณต่อกตัญญูต่อที่ฟ้าอากาศมันถึงจะเจอแต่ทักษะถ้าเราจะอ่านบอกหัวหรอกเนาะต่อไปกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเวลาที่เหมาะสมนะเวลาที่เหมาะสมก็คืออย่างเนี้ยสถานมาสวดมนต์ในพระอยู่กันในฟังธรรมพ่อนะสถานไปวัดไปวานบางช่วงบางตอนไปโดยการเวลาที่เหมาะสมประเด็นหมายถึงว่าเพื่อนปฏิบัติสุติวันธรรมพุทโธวันธรรมพุทโธไม่จะกินอย่างนั้นใช่ไหมมันกระดอกละเหมาะสมเนาะขันธ์นี้จักสวัสดิ์สัจคือความเป็นคนที่มีความอดทนและก็มีความผู้จักข่มจิตข่มใจของเรานะการที่มีความอดทนข่มจิตข่มใจนั้นจะมีความสำเร็จโบราณบอกว่าใครก็ตามที่มีความอดทนเนี่ยมีความสำเร็จที่เกิดเนาะบวชจะด้านไหนเนี่ยการศึกษาเราเล่นการนั่งด่านนะ
ถ้าแบบนี้ก็โมทนเป็นไปอะไรสมณานันจะทัศนการเห็นสมณะเป็นมงคลสมณะคือนักบวชนั่นแสดงว่าการเรียนห้องวัดทิ้งวัดทิ้งวาดูแลสมณะดูแลประสงค์องค์เรียนนั่นชีวิตเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะประสงค์เป็นสัญลักษณ์ของบุญของความดีทำดูแลประสงค์มันมาประสงค์คิดจะแตกแถวออกบุญนอกบุญนะออกมาได้แล้วจะได้มันอยู่ในสายตาของศรัทธาพออยู่ในสายตาพระสงฆ์กับประกาศลงเน้นกับประกาศเพราะว่าศรัทธาดูแลมาโดยตลอดบอกว่าข้าพเจ้าอันนี้ต่างต่างบางทีศรัทธาแผ่มาด้วยว่าแผ่พระสงฆ์เรียนคิดอยากประพฤติปฏิบัติเอาหลงมาละหันศรัทธากับยุทธิยาเป็นมงคลเปิดก็เป็นมงคลนอกก็เป็นมงคลนะกาเลนะธรรมสารกัจฉาการสนทนาสนทนาต่างต่างในเวลาที่เหมาะสมอูรุธรรมอูรุธรรมเป็นดูเป็นสุขอูรุธรรมคืออูรุบาลีอูรุธรรมนั่นพวกนี้ชีวิตจะเป็นมงคลต่อไปนี่แหละตะโปตะปะก็คือมีความเพียรเผาความที่ข้าเผาวิสัยที่เกิดประพฤติปฏิบัติมามุ่งรวมเข้าสู่การพุทธปฏิบัติอย่างเข้มข้นพระมัจจริยังก็คือการประพฤติปฏิบัติแบบพรหมแบบพรหมก็คือยกเกิดรักคิดของตัวเองมาได้เป็นทุกทีพระพรหมในตัวนี้การวิทาบางมีการวาระบางมีการทะเลาะเอาแม่เห็นก็คือทำหน้าคนนั้นเป็นที่คนนี้เป็นนี้ไม่มีสาวเอาไปยันเราขึ้นปฏิบัติตัวเองคือนักแน่นประดุจพรหมเอาไว้ไว้ง่ายเพื่อเสียใจง่ายประดาง่ายบางมุ่งนิดง่ายต้องมีความรักแน่นของอริยสัจนะทัศนะปวดนิยุกเข้าไปแห่งการเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นว่าเป็นกระบวนการในการทักทุกอย่างสิ้นเชิงเห็นที่ใดต้องเห็นแค่ไหนนะเดี๋ยวไปว่ากันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนิพพานสติกิริยาการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนิพพานก็คือความรักเห็นที่ใดเห็นแล้วกระทำให้แจ้งอย่างนี้เราเปิดไฟเข้ามาในวิหารเข้าหันมุทุลุกหันชัดหรือเวลาสัญญาจะเดินออกพระราชาก็ผ่านก็มีหันประตูแจ้งมันเหมือนเดินสะดุ้งเหมือนเดินจนแต่เมื่อใดที่เขาปิดไฟหมดแสดงว่ามาหันพอเขามาหันแล้วมันมีโอกาสเดินตกคันดงคันดงคันใดของจนเสาจนประตูของนะทำพระนิพพานนั่นเองก็คือไปหูจะได้ว่าการที่ไปเข้าใจประสิทธิ์ได้เกิดขึ้นระดับไปสิ่งอื่นได้คือเดินระดับไปความยึดมั่นถือมั่นก็บังเกิดพอความยึดมั่นถือมั่นบังเกิดสวดขับนั้นคิดมันยิ่งสบายใจโล่งใจสบายไปเป็นอย่างกันเลยไปตัวไปตัวมันเดินไปสุดแล้วนะทำความดีความแจ้งต่อไปแหมอันนี้จะยาวหน่อยนะพุทธศาสตร์โลกธรรมไม่เห็นจิตตังทัศนกรรมประเด็จจิตเมื่อโลกธรรมมากระทบไม่หวั่นไหวโลกธรรมต้องแปลเนี่ยนะมีลาภเสริมลาภมีเวสเสริมเวสมีสุขมีทุกข์มีสันเสริมมีดับแปลข้อนี้มากระทบใจเราบ่ได้นักกรรมปฏิไม่หวั่นไหวต้องฝึกนะเราฝึกนักเดินนะเราฝึกเรื่องฝึกแข็งเขาจะมาหวั่นไหวชมกันตะอันนี่นะตะอันด่าเขาแจ้งว่าตะอันฝึกจิตใจให้บ่หวั่นไหวมันถึงจะมีความสุขลุ่มลึกมาโดยลำดับครับอาโศกาไม่ได้ชันเขมาจิตใจดีได้ฝึกปฏิบัติมานั้นบ่มีความเศร้าโศกบ่มีทุรีและเป็นแรงเกษตรข้อสุดท้ายจิตเป็นแรงเกษตรคือจิตบ่มีกิเลสตัวใดมาจักบ่มีฝุ่นเพียงอย่างมาจักความสรรเสริญความนิทานบ่มีขาดกับใจของพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นเชยใครชมบ่กับบ่มีเนี่ยบ่ดีใจด้วยนะใครโจมใครแจ่มใครดาเป็นเชยมีอาการเต่ากันจิตจะไปสู่คำว่าเขมันก็คือแดนนั้นเกษตร38ข้อเขาก็ปล่อยประพฤติปฏิบัติไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างในตลอดชีวิตของเขาแต่บางทีก่อนหน้านี้เอาไปนี้เจ้าส่วนเขาบอกหูแม่แต่เขาส่วนเองเขาบอกเขาใจอันนี้พระจักรมาสารยาให้หูแล้วว่าในแต่ละคอละคอละคอเนี่ยอันนี้เป็นแผลด้วยสังเขปส่วนรายละเอียดจะละเอียดกว่านี้เห็นจุดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก่อนปล่อยที่ต่างในรายการเรื่องการศึกษาเนาะว่าแต่ละข้อในความประพฤติปฏิบัติจะได้ถึงลืมรถของพระพุทธศาสนามีรถเดียวคือวิมุตติรถคือรถ
หลุดพ้นถ้าประพุ่นเป็นว่าแต่เกิดมันก็ที่เนี่ยเดี๋ยวแจกเดี๋ยวชอบเดี๋ยวจ้ำเดี๋ยวดาเดี๋ยวหวาดที่มันก็มีความสุขนะสถาก็ได้ฟังพระอาจารย์หรือว่าจะไปส่วนของ Facebook Live หรือว่าจะเป็นในส่วนของร้อยทุกจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็สถาบ้านตะเดือที่ได้ประกาศมาส่งลงในพระในวันนี้ก็ถือโอกาสในส่วนสาธยายในส่วนของมงคล38ประการในความเพียรกันแผ่เมตตาในส่วนอิสระฟังเนี่ยก็จะถือว่าโยมเนี่ยได้เจริญภาวนาคือฝึกจิตของเองมีความเจริญจิตใจมันเจริญได้ก็คือมีความเข้าใจและนักแน่นนี่ก่อนนักกรรมปฏิไม่หวั่นไหวสถานจังมาได้จังแก่นักกรรมปฏินักกรรมปฏิเองก็ได้คือวันนี้นะคือจิตไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวบ่มีปัญหาสบายมีปัญหาปะเนี่ยสถานการณ์สุขใจคนละอันหนึ่งก็ให้เป็นจ่าพร้อมกันนะ31บัดนะ31ส่วนสถานที่ฟังอยู่ก็ต้องโทรมาเดี๋ยวสถานน่ะเดี๋ยวก็ว่ากันวันต่อไปพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็จะไปปิจฉาพระสวดพระอภิธรรมที่บ้านกิ่วนะครับในน้อยหวังว่าน่าจะทำเทพออกสถานน่ะก็ที่เป็นแม่ของพิสิทธิ์ที่แห่งมจรโดยพัฒนธรรมของมจรก็คืออาจารย์ที่พี่น้องของพิสิทธิ์เสียกันไปเป็นจังหวะกันฮะมันคุณนากันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสถาเปิดเป็นนาสามเอ็กสามหนึ่งเปิดเวลา3หนึ่งแล้วกันโอเคก่อนผ่านแล้วเนาะต่อการพิจารณาI'm not a man.
ังตุสัพพายเอวามะลายสิ้นจากสันดานยะคะหะโตภะเวภะเวทุกขะภะที่เราเกิดผู้ชุติกังสนิพันธามีกิจกรมและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโภวิริยามินาพร้อมทั้งความเพียรเลยถึงเรื่องอุกิเลหายมาพระตุโนกาสังโอกาสจะพึงมีแก่อุมาสิ้นทั้งหลายกาตุจะวิริยสุเนเป็นช่องปรังสุตรายทำลายน้ำความเพียรจงพุทธาธิปรโรนาโนพระพุทธเจ้าผู้บริญญาธรรมโมนาโนปรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโนปเจกพุทโธจาพระปเจกพุทธสงฆ์สัมโมนาโนที่พึ่งพยองเอโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสัมภันตุมาขอหมู่มารดาได้ชมทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสัมภันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มาThank you.
พูดนี้ก็หูร้อนวันอาจารย์จะสลับเป็นอันเป็นบรรเลงกันเนอร์สักครั้งก็จะได้กับการสลับกัน